พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 10:05 น.แบบนี้ทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS ไทย PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ค่ะซึ่งเรามีเนื้อหารายการที่เป็นพอดคาสต์เนี่ยมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันมีทั้งรายการที่น่าสนใจนะคะและยิ่งเฉพาะตอนนี้มีวันสำคัญมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะประเด็นในรายการวันนี้นะคะ Gen Z and Classical Music รู้จักกับนักประพันธ์หญิงในประวัติศาสตร์วงการดนตรีคลาสสิกเนื่องในวันสตรีสากลเช็คสุขภาพกับรายการโรงหมอค่ะอาการปวดหลังส่วนล่างอาการนี้บอกอะไรหลบมุมอ่านชวนฟังเบื้องหลังกวีนิพนธ์เรื่องเพียงภาษาหรือถ้อยคำเท่านั้นใช่ไหมที่เป็นบทกวีผลงานล่าสุดของสมพงษ์ทวีเจ้าของนามปากกาดอกไม้ดำสตาร์สตาร์จะมาชวนฟังตอนพิเศษ3ตอนกับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์สู่การสร้างองค์ความรู้ในปัจจุบันเริ่มกันที่รายการแรกค่ะ Gen Z and Classical Music กับตอนนักประพันธ์หญิงในประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีคลาสสิกค่ะเนื่องในวันสตรีสากล8มีนาคมนะคะรายการ Gen Z and Classical Music ขอนำเสนอเรื่องราวของเหล่านักประพันธ์หญิงที่สร้างผลงานเพลงเอาไว้มากมายแต่กลับถูกมองข้ามแล้วก็กดทับด้วยสภาพสังคมมาตลอดหลายร้อยปีค่ะพวกเธอคือบุคคลอันทรงคุณค่าคือคนเก่งคือผู้นำแห่งวงการดนตรีคือนักสู้เพื่อความเท่าเทียมของโลกใบนี้จะเป็นอย่างไรลองไปติดตามกันค่ะฟานนี่เบนเดลโซนไม่ได้มีชีวิตที่รุ่งโรจน์โด่งดังเหมือนกับน้องชายของเธอเฟลิกซ์เมนเดลโซนนะคะเนาะชื่อคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับใครหลายๆคนที่เป็นคอคลาสสิกหรือว่าเป็นแฟนรายการนี้ก็จะได้ยินมุกแล้วก็แขกรับเชิญเนี่ยพูดถึงนักประพันธ์ท่านนี้ที่มีนามสกุลว่าเมนเดลโซนเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยเลยมีตอนที่พูดถึงเฟลิกซ์เมนเดลโซนด้วยแต่ว่าฟานนี่เมนเดลโซนเนี่ยเป็นชื่อที่อาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักนะคะก็ด้วยยุคสมัยเนาะที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากในเพศหญิงที่เป็นนักประพันธ์เป็นนักดนตรีทำให้ผลงานหลายๆชิ้นของฟานนี่เมนเดลโซนเนี่ยมักจะถูกเผยแพร่ออกมาในนามของเฟลิกซ์ซึ่งเป็นน้องชายของเธอแทนอย่างเช่นเพลงที่มุกเลือกมาใช้เปิดรายการในวันนี้นะคะบทเพลงอิตาเลียนจากชุดเพลง3เพลงเนี่ยเป็นเพลงที่เฟลิกซ์เขาตอนนั้นเขาไปแสดงให้กับควีนวิกตอเรียที่พระราชวังบักกิงแฮมแล้วก็ควีนวิกตอเรียเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยขออยากจะฟังเพลงโปรดเพลงนึงที่เฟลิกซ์เป็นคนแต่งนะเนี่ยเพลงนี้ที่ชื่อว่าอิตาเลียนช่วยเล่นให้ฟังหน่อยได้ไหมเฟลิกซ์ก็เลยแบบว่าอ๋อเฉลยนะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้แท้จริงเนี่ยคนที่แต่งคือพี่สาวของผมครับฟานนี่เมนเดลโซนก็เกิดในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างดีร่ำรวยเธอได้มีโอกาสเรียนเปียโนตั้งแต่ยังเด็กๆชนิดที่ว่าใครหลายคนต่างก็บอกกันว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กที่พิเศษมากๆเลยแล้วก็แน่นอนว่าเธอเองก็เป็นนักประพันธ์เป็นคอมโพเซอร์ด้วยแต่ว่าคุณพ่อของเธอเชื่อว่าเนี่ยงานการประพันธ์เพลงเนี่ยมันไม่ใช่งานไม่ใช่อาชีพของผู้หญิงปล่อยให้อาชีพเนี้ยเป็นอาชีพของเฟลิกซ์น้องชายของเธอไปส่วนตัวฟานนี่เนี่ยถ้าอยากจะทำเพลงอยากจะแต่งเพลงเนี่ยก็สามารถทำต่อได้แต่ว่าใช้ชีวิตทำอย่างอื่นไปที่มันเหมาะสมกับผู้หญิงจะดีกว่าช
ช่วงนี้พามาสำรวจสุขภาพกับรายการโรงหมอกันบ้างค่ะวันนี้เราจะพามาสำรวจร่างกายของคุณว่ามีอาการปวดตรงไหนบ้างอย่างเช่นหมิวเนี่ยนะคะจะมีอาการปวดบริเวณหลังหรือว่าปวดเอวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงอาการปวดหลังส่วนล่างอาการนี้บอกอะไรวันนี้มีมาให้ได้ติดตามกันค่ะเพราะว่าอาการปวดหลังเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาการปวดที่ฮิตมากๆทุกคนเนี่ยต้องเคยผ่านมาบ้างแล้วค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณนั้นปวดแบบไหนปวดเพียงครู่เดียวหรือว่าปวดเรื้อรังปวดเบาๆหรือว่าปวดหนักเพราะว่าอาการปวดบริเวณแผ่นหลังในแต่ละตำแหน่งก็จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันการวินิจฉัยและการรักษาก็แตกต่างกันออกไปด้วยค่ะอย่างการปวดหลังล่างเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เดี๋ยวมักจะเกิดจากการที่เรานั้นนั่งหรือว่ายืนเป็นเวลานานทำงานประเภทแบกหามยกของหนักอาชีพที่ต้องก้มหรือว่าบิดเอวเป็นประจำนะคะแล้วก็อาชีพที่นั่งทำงานกับพื้นเป็นประจำอาชีพขับรถที่ใช้ระยะเวลานานอย่างเช่นขับรถบรรทุกนะคะรวมไปถึงคนที่มีน้ำหนักตัวมากเกินเนี่ยก็สามารถเกิดอาการปวดได้ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อก็จะมาแชร์ความรู้เรื่องนี้กันค่ะทั้งสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดประเภทของการปวดต่างๆรวมไปถึงการวินิจฉัยและการรักษาด้วยแต่ที่สำคัญนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าหากเราเกิดอาการปวดจนเกิดเป็นเรื้อรังแล้วก็ไม่ไปรักษาเนี่ยก็จะทำให้รักษายากค่ะจะเป็นอย่างไรลองไปติดตามฟังกันค่ะปวดหลังเนี่ยต้องบอกงี้ก่อนมันจะต้องแบ่งแยกย่อยออกไปเป็นปวดเรื้อรังกับปวดเฉียบพลันนะปวดเฉียบพลันก็ต้องสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวันหรือมีอุบัติเหตุถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่ตอนนี้ปวดหลังเราก็ต้องแบ่งตัวเองเป็นงี้ก่อนเป็น3กลุ่มเรื้อรังไหมเรื้อรังคืออะไรเป็นมาตั้งนานละเป็นเกิน1เดือนกับเป็นเฉียบพลันก็คือเป็นภายใน1เดือนซึ่งเฉียบพลันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่มันไม่มีทางเกิดขึ้นเองหรอกมันต้องมีอะไรที่ทำให้มันเกิดแต่เราแค่ไม่ได้คิดถึงมันหรือเราอาจจะไม่รู้นะกับเป็นจากอุบัติเหตุอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยที่เราอาจจะคิดไม่ถึงว่าเอ้ยมันทำให้เราปวดหลังก็ได้ค่ะทีนี้ปวดเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะมันมักจะอันนี้เราพูดปวดหลังอย่างเดียวนะไม่ต้องมีปวดขาไม่มีอาการอื่นปวดหลังเรื้อรังที่พบบ่อยมากก็คือกล้ามเนื้ออักเสบนี่แหละหรือออฟฟิศซินโดรมส่วนใหญ่ไม่ว่าคุณจะไปหาหมอที่ไหนไปหาเวลาไหนนะถ้าเกิดว่าเราปวดมาบอกโอ้ยเนี่ยเป็นมา3เดือนแล้วคุณหมอเนี่ยเป็นมาตั้งนานแล้วปวดตรงหลังเนี่ยนะแล้วก็เป็นเวลาขยับเนี่ยแล้วก็ทำงานอะไรอ่ะทำงานออฟฟิศเนี่ยเป็นมั้งนานแล้วไม่หายสักทีส่วนใหญ่เป็นมากตอนไหนเป็นมากตอนกลางคืนตื่นนอนแล้วดีขึ้นอันนี้ชัดเลยประวัติคลาสสิกมากเอ้าเหรอใช่ไม่ใช่ปวดตอนทำงานเนาะนั่งทำงานตอนทำงานมันใช้อยู่มันไม่ค่อยปวดแล้วมันก็จะเครียดอยู่ไงกำลังเครียดเนี่ยเดี๋ยวต้องทำงานส่งเดี๋ยวต้องทำงานส่งทำนู่นทำนี้มันเครียดอยู่มันยังไม่มีเวลาปวดหลังหรือมันอาจจะปวดไม่เมื่อยแต่พอกลับบ้านพอทิ้งตัวลงกำลังจะนอนเท่านั้นแหละอันนี้ปวดเลยแล้วพอนอนเสร็จตื่นเช้าขึ้นมามันรีแลกซ์แล้วไงตื่นเช้าขึ้นมามันก็จะเบาลงแต่มันจะรู้สึกเอียดที่หลังนิดนึงพอเวลาตื่นแล้วเราเดินสักพักนึงก็จะเบาลงละแต่ชีวิตก็วนลูปอยู่แบบนี้แล้วก็วนลูปอย่างนี้ถูกต้องนะส่วนใหญ่พวกนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะก็ออกกำลังกายถ้าเป็นมานานแล้วเนี่ยก็แนะนำว่ายืดเส้นออกกำลังกายไปเล่นพวกโยคะนะถ้าเป็นแถวคอก็คือพวกไปปีนหน้าผามันก็จะทำให้มีการยืดแต่ถ้าเกิดเป็นที่หลังเนี่ยก็เล่นพวกโยคะนะยืดเหยียดเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นส่วนเรื่องการกายภาพการนวดมันก็ช่วยได้เนาะแต่ว่าจริงๆมันก็คือปลายเหตุการมาพบแพทย์ก็แค่ได้พบแพทย์อะจริงพูดจริงนะโรคกล้ามเนื้อหลังเนี่ยทำไมอะเราสามารถนัดกันได้ตลอดชีวิตเลยเพราะว่าอะไรมันเป็นวนลูปถูกไหมใช่เราไม่สามารถแก้คอสมันได้นะฮะเพราะฉะนั้นทางที่จะทำให้มันไม่เป็นก็คือเราต้องเปลี่ยนคือเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆการรักษาที่มาพบแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกินยาฝังเข็มชอบแก้วนวดกายภาพทั้งหมดนี้เป็นการรักษาที่ปลายเหตุต้นเหตุคือเกิดจากการอยู่ในท่าเดียวกันซ้ำๆนานๆนะฮะการยืนการนั่งก็ช่วยได้บ้างแต่ว่าอย่าลืมว่ายังไงเราก็ยังต้องใช้ไอ้สเตชันเนี้ยอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับให้สเตชันเนี่ยมันดีที่สุดถ้าปวดเรื้อรังเป็นนานๆเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปเอ็กซเรย์ดูหน่อยเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออักเสบสำหรับรายการโรงหมอตอนปวดหลังล่างอาการบอกอะไรก็สามารถติดตามได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com หรือจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้โรงหมอในสัปดาห์นี้ยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยไปฟังค่ะ
สัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องราวของอาหารเสริมภูมิคุ้มกันโควิด -19 ช่วงนี้กำลังระบาดหนักเลยดังนั้นการดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญและอีกเรื่องค่ะ Home Isolation และการอยู่ร่วมกันกับโควิด -19 จะเป็นอย่างไรต้องปฏิบัติตัวยังไงไปติดตามกับรายการโรงหมอนะคะติดตามกันต่อกับรายการหลบมุมอ่านค่ะวันนี้เราชวนฟังเบื้องหลังกวีนิพนธ์เรื่องเพียงภาษาหรือถ้อยคำเท่านั้นใช่ไหมที่เป็นบทกวีผลงานล่าสุดของคุณสมพงษ์ทวีเจ้าของนามปากกาดอกไม้ดำค่ะซึ่งเป็นการนำเสนอความคิดปรัชญานามธรรมและภาพของชีวิตผ่านกวีนิพนธ์ที่แบ่งออกเป็น4หมวดด้วยกันได้แก่กลิ่นมนุษย์ระเริงกลิ่นแสงแดดประวัติศาสตร์และคนของซ่อนกลิ่นจากมุมมองของผู้เขียนคุณสมพงษ์ทวีและบรรณาธิการเล่มคุณคเนศนัทสิมมลาโคตรที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการคัดบทกวีและการร่วมงานกันของคนต่างวัยจะเป็นอย่างไรลองไปติดตามฟังกันค่ะอีกหลายปีฮะกว่าวรรณกรรมจะพัฒนาตัวเองไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้นะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวหนึ่งท่อจริงบางคนอาจจะคิดแย้งหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าสิ่งที่ทำให้มันเป็นแบบนี้อันนึงนะอันนี้ผิดหรือถูกไม่รู้แต่นี่คือความคิดของผมส่วนตัวคือรางวัลทั้งหลายไปจำกัดสิทธิและเสรีภาพทางความคิดของนักเขียนมากๆเลยทำให้นักเขียนจำนวนไม่น้อยนะไปหลงยึดติดกับค่านิยมของรางวัลแล้วก็พยายามที่จะเขียนงานให้ตัวเองได้รางวัลซึ่งหลงลืมไปว่าคณะกรรมการมีเพียงชุดเดียวในทุกๆรางวัลนะเพราะฉะนั้นรสนิยมเป็นรสนิยมเดียวกันตลอดกาลมันก็เลยไม่มีพัฒนาไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้คือข้อผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของวรรณกรรมไทยในยุคปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในงาน performing art ของคุณสมพงษ์ทวีในแต่ละครั้งก็จะไม่ละเลยไม่หลงลืมที่จะหยิบตัวงานบทกวีของตัวเองไปประกอบในการแสดงสดด้วยใช่ไหมคะครับก็พยายามที่จะนำเอาบทกวีมาเป็นส่วนหนึ่งของ performance นะฮะโดยผมจะเรียกสิ่งที่สร้างขึ้นมาว่าคือแสดงสดบทกวีนะครับนอกจากผมแล้วเนี่ยที่นำบทกวีมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานสื่อแสดงสดนะนอกจากผมแล้วก็มีชิตวามุนินโทอีกคนหนึ่งนะฮะที่พยายามจะสร้างความกลมกลืนกันระหว่างสื่อแสดงสดกับบทกวีนะฮะให้มันไปคู่กันให้ได้ส่วนตัวผมเองเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้ใช้บทกวีเป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าพยายามที่จะทำให้บทกวีกลายเป็นสื่อแสดงสดไปในหลายๆครั้งนะครับโดยวิธีการต่างๆซึ่งก็บางครั้งก็ล้มเหลวบ้างบางครั้งก็อาจจะเป็นที่ชื่นชมบ้างก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบทกวีเมื่อมันกลายเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะนำเสนอได้บนหน้ากระดาษในหลายๆกรณีนะฮะมันก็จะต้องหวนกลับไปสู่วิธีการเดิมๆนั่นคือการขับนะฮะคือการขับหรือการใช้เสียงหรือการใช้ปากนะฮะเมื่อคุณไม่อ่านเราก็อ่านให้ฟังในวิธีการต่างๆซึ่งแต่ดั้งเดิมนั้นกวีนิพนธ์เกิดขึ้นเพราะว่าการขับลำนำใช่ไหมฮะไม่ใช่การอ่านโดยโดดเดี่ยวแต่เป็นการขับลำนำเพื่อใช้ฟังเพราะนั้นบทกวีในยุคปัจจุบันสำหรับการนำเสนอของผมในบางครั้งก็เป็นการขับเพื่อให้ฟังปิดท้ายวันนี้ค่ะเติ้ลนิกแล้วก็ปั๊บนะคะจาก Space TH จะชวนคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามรับฟัง3ตอนพิเศษจาก Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาวค่ะเป็นเรื่องราวของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะเราจะไปดูที่มาที่ไปที่นำไปสู่องค์ความรู้ใหม่จะเป็นอย่างไรลองไปฟังค่ะสวัสดีครับผมปั๊บชัยพัฒน์อาชีวระงับโรคครับสวัสดีครับผมนิกชินพงษ์เล่มพันธ์นินนะครับผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับเรา3คนมาจากสื่อออนไลน์ spaceth.co ครับตอนนี้เรามาอัดรายการพิเศษนะครับก็3ตอนรวดเลยเรื่องเกี่ยวกับ scientific revolution หรือการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ฮะว่าไอเหตุการณ์เนี่ยมันสำคัญกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์และวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างครับครับซึ่ง3ตอนนี้เราก็เริ่มเล่าตั้งแต่ในช่วงยุคโบราณนะฮะไล่มาถึงยุคมืดฟื้นฟูขึ้นมาจนไปถึงตกผลึกกันที่ปรัชญาในช่วงท้ายครับตอนนี้ก็ได้ทราบว่ามีคนติดตามเราผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะตั้งแต่ทาง Thai PBS Podcast เว็บไซต์นะฮะที่เป็นแพลตฟอร์มของตัวเองแล้วก็สื่อช่องทางต่างๆเนี่ย Apple Podcast Spotify Google Podcast เนี่ย
คนฟังเราเยอะมากนะฮะแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีเราก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะนำมาให้คุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็หวังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็น่าจะได้องค์ความรู้อะไรบางอย่างเนาะที่บอกว่าวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่หลักสูตรสมการ1 2 3 4แต่ว่ามันคือกระบวนการคิดที่ซ่อนอยู่ในนั้นแล้วมันใช้เวลาเล่าเนี่ยหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นปีเลยก็ว่าได้แล้วก็เชื่อว่า Star Stuff Podcast เนี่ยน่าจะเป็น podcast ที่พาทุกคนเข้ามา explore หรือว่าเข้ามาสำรวจในโลกของวิทยาศาสตร์ผ่านการมองดวงดาวอีกทีนึงก็ขอฝากรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวไว้ทางไทย PBS Podcast ด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังแบบยาวๆได้นะคะผ่านช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะเรามีรายการใหม่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันค่ะรวมไปถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณนั้นไม่ควรพลาดเลยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ยังมีพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTube Channel อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการต่างๆของเรานะคะนอกจากช่องทางต่างๆเหล่านี้แล้วคุณยังสามารถติดตามข่าวสารสาระต่างๆของเราได้ผ่านโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter รวมไปถึง YouTube Channel นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆของเราค่ะและวันจันทร์หน้ายังคงมีพอดคาสต์ที่น่าสนใจมาให้ได้ติดตามกันเช่นเคยจะมีอะไรบ้างนั้นต้องติดตามกับน้องยีนนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วมิวอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ